ับผมมื้อสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพฮะมื้อสุดท้ายตอนที่เราอยู่ใต้เนี้ยผมว่าก่อนไปผมติดใจในติ่มซำของภาคใต้ของจังหวัดตรังนะฮะแล้วร้านนี้ก็คือชื่อร้านสะดุดตาเราแต่แรกเลยจันโอชาไม่เกี่ยวกันเหมือนแน่นอนครับแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่ามีอะไรให้เรากินบ้างที่นี่เป็นฮาลาลฟู้ดขอฮาลาลเรียบร้อยแล้วทุกคนกินได้หมดเดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่าครับมาเลยบรรยากาศในร้านก็มีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะฮะด้านในก็แอร์ค่อนข้างเย็นขอนั่งนี้ดีกว่าตอนนี้เวลาเพิ่งบ่ายค่อยๆเองเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเดี๋ยวลองดูเมนูหน่อยแล้วก็สั่งอะไรมาเราดูโต๊ะดีกว่ามีอะไรอร่อยบ้างเดี๋ยวบอกให้รสชาติเป็นยังไงครับผมอันนี้ก็คือเมนูสำหรับช่วงหลัง11โมงนะฮะ11โมงถึง16โมงกาก็เป็นครัวอาหารหนักท้องหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นติ่มซำมื้อเช้าอันนี้นะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำฮะเมนูน้ำนี่คือบรรยากาศภายในร้านครับมีครัวด้านหลังเดี๋ยวผมพาเดินไปหน้าหลังเคาน์เตอร์นิดนึงผมไม่แน่ใจว่าชั้นบนจะเป็นอ๋อไม่มีชั้นบนหน้าเคาน์เตอร์พี่ครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับพี่ร้านเปิด6โมงเช้าปิด6โมงเย็นร้านเปิด6โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะครับแล้วพอดีผมอยากกินติ่มซำแต่ติ่มซำขายเป็นช่วงนี้ไงครับติ่มซำจะอยู่ช่วงเช้าก็คือ6โมงเช้าถึง11โมงค่ะอ๋อ11โมงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไม่เหลือเลยหลังจาก11โมงนี่จะเป็นอาหารอิ่มท้องครับแล้วตอนเย็นล่ะครับแล้วมื้อเย็นล่ะครับอ๋อก็คือลาจากเชียงไปก็คือถึงเย็นได้เลยใช่ก็จะเป็นอาหารอิ่มท้องเป็นอาหารทานเล่นอย่างเงี้ยค่ะครับขอถามนิดนึงไม่ได้กวนนะทำไมชื่อจันโอชาครับเพราะว่าคุณพ่อชื่อจันแล้วก็แม่ของสามีชื่อจันอ๋อชื่อจันเหมือนกันอันนี้เราไม่เกี่ยวการเมืองนะคือทัศนคติของใครก็คิดกันไปเองแล้วกันใครชอบแบบไหนแต่ว่าอันนี้ของเราก็คือแค่ชื่อพ้องกันเฉยๆครับพี่ขอบคุณมากนะครับคุณพี่ครับอันนี้บรรยากาศเอาท์ดอร์ฮะบรรยากาศด้านนอกก็คือมีพัดลมให้แต่ผมชอบที่บรรยากาศหน้าร้านมากกว่าครับนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ไหวฮะร้อนมากครับอย่างแรกที่สั่งมาก็คือคับเป่าในถ้วยนะฮะเดี๋ยวเราดูไส้ด้านในกันกลิ่นหอมนี่ฮะจะเป็นไส้ไก่แล้วก็มีน่าจะเป็นไส้กรอกเดี๋ยวเราชิมดูดีกว่าครับเนื้อเป่านุ่มนะฮะนุ่มฟูดีแล้วก็โครงไส้ผมว่ามีรสชาติโครงไส้จะมีรสชาติดีนะแล้วก็เนี่ยไม่ใหญ่เกินไปดูคือถ้าลูกใหญ่เกินบางทีเราเห็นแล้วมันรู้สึกไม่ชวนกินนะฮะแต่นี้ใส่โอเคแล้วก็แป้งไม่ได้ร่วนเกินแป้งฟูดีฮะอันนี้อเมริกาโน่ก็คือกาแฟดำฮะใส่ส้มเยอะสุดเดี๋ยวลองชิมเลยอันนี้วิธีการกินนะโอเครสชาติเดี๋ยวดูไปนี่คือหน้าตาของบักกุเตะนะฮะร้อนดูด้านในของบักกุเตะเราไม่ต้องไปถึงปีนังหรือสิงคโปร์แล้วนะครับมาที่นี่ได้กินแน่นอนครับผมสิ่งที่เราอยากกินเมื่อมาถึงนี่แล้วนะฮะคือตรงนี้เป็นอาหารฮาลาลหมดตัวนี้จะเป็นบักกุเตะเนื้อวัวนะฮะยกไม่ได้ร้อนจัดเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสวยแล้วก็น่าจะเป็นแต่ขอชิมดูก่อนคืออะไรน่าจะเป็นซีอิ๊วดำผสมกิ๊กโชว์ป่ะแล้วก็เจ้ากาแฟไข่ใส่เครื่องเทศฮะมีมาซาลามีเครื่องเทศนะครับโอเคเราไม่ต้องไปถึงฮานอยแล้วนะครับได้กินกาแฟไข่ที่นี่ละเดี๋ยวเราชิมดีกว่าไม่ขาวแล้วก็เอาจริงๆนะมีความคิดในตัวว่าจะกินกาแฟผสมไข่เนี่ยรู้สึกจะขาวแต่นี่ไม่ฮะโอ้โหอันนี้โอเคอันนี้อร่อยไม่ต้องไปถึงฮานอยฮะอยู่เมืองตรังก็กินได้บักกุเตะจะดังแถวมาเลย์สิงคโปร์เดี๋ยวเรามากินที่นี่ดูรสชาติจะประมาณนั้นหรือเปล่า
รสชาติของบักกุเต๋ก็ประมาณซุปใส่เครื่องพะโล้หน่อยๆแล้วก็มีบักกุเต๋ฮะก็จะมีอะไรหอมเห็ดหอมอันนี้ก็คือเส้นเยื่อไผ่ฟองเต้าหู้อ่ะเห็ดเข็มทองแล้วก็เนื้อติดกระดูกแล้วจะเป็นซี่โครงนะฮะตรงโอเคครับยังไงเดี๋ยวตอนคิดตังค์ผมจะมาประมวลราคานี่แต่อันนี้รู้อยู่แล้วว่าชุดละ90บาทแต่กาแฟนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคิดตังค์จะรวมยอดให้อีกทีนึงก็มีตั้งหลายอย่างมีน้ำมีซาลาเปาแล้วก็ยังมีอย่างอันนี้เป็นกีจ่างกีจ่างก็คือจ่างบะจ่างเปล่าๆฮะกีก็คือบะจ่างเปล่าแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าน้ำกีใส่กับจ่างก็กินกับน้ำตาลน้ำตาลจากแล้วก็มีน้ำตาลสายแดงฮะนี่มากินปะล่ะโอเคเจ้านี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้45บาท45บาทชื่อว่าเอสเปรสโซ่ไข่เอสเปรสโซ่ไข่แดงนะฮะตีไข่คล้ายๆเวียดนามเนาะโอเคอันนี้300เท่าไหร่330ครับ330ครับผมครับครับผมโอเคเมื่อกี้เราก็เช็คบิลไปแล้วเดี๋ยวรสชาติอาหารโอเคฮะราคาก็สมเหตุสมผลผมว่ามีโอกาสลองแวะเข้ามาดูนะครับส่วนตอนนี้ใกล้จะเวลาขึ้นรถแล้วฮะก่อนขึ้นรถมีอะไรอีกนิดหน่อยเดี๋ยวรอดูครับส่วนตัวแล้วมองว่าทริปนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากจริงๆรู้สึกว่าจะเอาอะไรแปลกใหม่ใส่ลงไปในคลิปส่วนเพื่อนๆที่ดูจนจบคลิปผมคิดว่าไม่มีใครดูจนจบคลิปหรอกอยากให้ผมไปไหนต่อช่วยเมนมาใต้คลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันทริปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ